สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดี FC ทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศเด้อค่ะมื้อนี้ก็มาพบกับเพว่าเช่นเก่าเช่นเคยนะคะทุกคนทุกท่านค่ะทุกคนค่ะมื้อนี้เพว่าจะมาเว้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่ในลาวนั่นเองนะคะทุกคนย้ําว่าขนาดที่ยังบ่ทันได้เกิดเนาะเรื่องดราม่าหนุ่มลาวมาดาวมาดาไทยนะคะทุกคนหรือว่ามาเว้าให้แรงงานต่างๆนานานะบอกเลยนะทุกคนว่าในสถานที่ท่องเที่ยวโชคดีหลายที่หลายๆคนบ่อยากมาเที่ยวประเทศลาวนะคะทุกคนแม่นบ่อ่ะอันนี้คือในทีเพว่าไปนะทุกคนเอาจริงๆค่ะบ่แม่นว่าบ่อยากจะสนับสนุนคนลาวนะแต่อยากสนับสนุนนะทุกคนแต่ว่าเฮาต้องเบิ่งว่ามันสมเหตุสมผลสมผลที่เฮาจะได้รับบ่อย่างเช่นนะเคสที่ว่านี่เนาะก็คือเพิ่นก็เว้าในความหุ่นแห้งเนาะความแบบว่าหายแห้งหลายคือในสถานที่ท่องเที่ยวนี้พี่น้องนะคะขนาดลาวคือกันนะก็ยังตรงกันคือเพิ่นว่าได้ไปนี่เนาะก็สิมีคนลาวนะเพิ่นออกไปเที่ยวเนาะตอนที่พากันพักอยู่ในบ้านพักนะพอกันพักอยู่ในบ้านพักแล้วก็ออกไปเที่ยวออกไปเที่ยวยังมาขึ้นไปเฮหายังนี่ไปหาอาหารยังแต่พอกลับเข้ามานะทุกคนเฮาสิแบบว่าอยากให้รถมาส่งรัว3ล้อยังมาส่งนี่นะก็คือทุกคนหูบ่ถือตัวพี่น้องเอ้ยถือตัวคือกันตัวเอาเงินนะคะตัวเอาเงินและชุดถ่ายหันคือในแต่นั่งรถ2ต่อเพราะว่าคือเฮาบ่เคยไปแม่นบ่เอาจริงๆนะพี่น้องต่อให้สิเป็นคนลาวคือกันก็แล้วแต่ถ้าเฮาบ่เคยไปเฮากับอยากจะถามรายละเอียดแม่นบ่อย่างเช่นน่ะคือบ่คืออยู่ทางฝั่งไทยได้ทางทวงไทยนี่ถ้าเฮาแบบว่าบ่เคยไปหรือว่าเฮาไปบ่ถูกนี่เฮาก็เปิด Google Map นะคะทุกคนแม่นบ่เฮาก็เปิด Google Map ได้เฮาก็ยังแบบว่าไปตาม Google Map ก็ยังได้แต่คือไปอยู่ลาวนี่เพิ่นว่าบอกเลยนะทุกคนเพิ่นว่าเนี่ยอยู่ลาวนี่เขาหลอกไปใช้ก็ไปนํากันเอาจริงๆนะเพราะว่า1เป็นหยังคือต้องเขาหลอกไปใช้ก็ไปเพราะว่า1บ่มีป้ายบอกทางบ่มีซอยยังต่างๆแม่นบ่ทุกคนบ่มีแบบว่าซอยหันซอยหนีไปหันไปหนีคือมันบ่มีนะบ่มีป้ายใหญ่ๆคือทั้งไทยแม่นบ่พี่น้องมันบ่มีและ Google Map นี่ก็เฮาก็บ่เคยใช้แม่นบ่เฮาก็บ่ได้เฮาเพราะว่าเฮาบ่ได้อยู่ตลอดอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยากสิมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังนะคะทุกคนทุกท่านนะคะต้องขอโทษขออภัยนะคะเปลี่ยนท่า มาเล่าสู่ทุกคนทุกทางฟังนะทุกคนถึงได้ว่าล่ะที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนเพิ่นไปแบบว่าเพิ่นประสบปัญหาที่แบบว่ารู้สึกแบบมันลําบากแล้วก็ยากเอาจริงๆนะทุกคนคือเฮาการท่องเที่ยวนี่มันบ่การที่เฮาบ่ฮู้เนี่ยเฮาต้องถามคือแบบว่าเว้าง่ายคือน้ําพึ่งน้ําพึ่งป่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคนแก่พึ่งไม่คันเท่าแมนบอทุกคนแมนบอนั่นล่ะก็คือคำพังเผยเพิ่นเบาหั่นนะกับบ่แตกต่างกับชาวต่างชาตินะทุกคนหรือว่านักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเนาะเพิ่นก็ต้องแบบว่าอยากขู่อยากเพิ่งผ้าคนที่อยู่ในประเทศหรือว่าอยู่ในชุมชนในจังหวัดนั้นๆยังต่างๆแมนบอพี่น้องแต่กลับแบบว่าหลายเคสก็พอแต่การที่แบบว่าตัวหรือว่าพอแต่การที่ว่าโตแย่งแต่ว่าตัวอยากได้เงินอยากได้ยังนะทุกคนแพว่าบอกเลยนะว่าอย่าซุมาหลอกเอาเงินแพว่าเถาะยังสําหรับแพว่านะแพว่าบอกเลยว่าอย่าไปหลอกเอาเงินแพว่าหรือว่าอย่าไปหลอกเอาเงินนักท่องเที่ยวเถาะพี่น้องนะคะการที่เพื่อนไปเที่ยวนี่เพื่อนก็บ่ได้มีอีหยังมากมายกายกองหรอกทุกคนแค่อยากจะไปเปิดหูเปิดตาอยากจะไปเบิ่งอยากจะไปสนับสนุนบางบอนบางทีเนาะแม่นบ่เฮาก็อยากไปเพราะว่าอย่างเช่นลาวกับไทยนี่มันเป็นประเทศที่แบบว่าเว้าจากันหูเรื่องสามารถไปได้ด้วยตนเองด้วยที่บ่มีโสล่ามด้วยบ่มีโสแปรให้ว่าบอกเลยนะทุกคนถ้าคนลาวหรือว่าการจัดการในการท่องเที่ยวนี่ถ้าว่าคนที่ว่าลาวเฮานี่ต้อนรับคนไทยนี่โอ้ยบอกเลยนะว่าสิหลายพี่น้องสิรวงหลายมากๆเลยนะเพราะว่าอย่างเนื้อ1คนไทยที่ว่าบ่สามารถที่จะแบบบ่ซุนขันว่ารวยมากมายกายกองแม่นบ่ทุกคนอย่างเช่นคนที่แบบว่าสามารถแบบว่าพาครอบครัวยังไปได้นี่คือพ่อแม่ไปได้นี่ขับรถไปได้ยังได้นี่ทุกคนคือเฮาก็ต้องเสียกอกภาษียังอยู่แล้วแม่นบ่แต่ว่าอยากให้ทาง
ทางที่แบบว่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหันอยากให้เพิ่นบริการแล้วก็ให้คําแนะนําแน่อย่าสู่เห็นแค่รายได้เล็กๆน้อยๆเพื่อผลประโยชน์ตัวเองหลายอย่าสู่หวังผลแค่เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะพี่น้องแม่นบ่อยากให้เห็นในส่วนรวมหลายคือแบบว่าบ่ง่ายเลยเฮาต้องใส่คํานี้กับคนลาวนะทุกคนอันนี้คือขอย้ํานะว่าคนลาวเฉพาะบางคนเท่านั้นหรือว่าเฉพาะคนรถหรือว่า3หล่อบางคนบางคันเท่านั้นนะบ่ได้ขอรวมเมาเบิดนะพี่น้องนะคะคนลาวก็มีดีอยู่พี่น้องเอ้ยก็มีดีอยู่บ่แม่นว่าบ่มีเด้อเนาะกะพินิจพิจารณาเองว่ามีดีซำใดกะให้พินิจกันเองนะพี่น้องแต่ว่าถ้าบ่มีดีอยู่อย่างเช่นคนไทยไม่ว่าก็เคยไปเที่ยวกะถามว่ามีถือกหลอกบ่มีตบบ่ก็มีคือกันแต่ว่าบังเอิญว่าแค่ว่าก็เป็นคนที่อยู่ไทยโดนพี่น้องนะคะเฮากับพ่ออันได้เขียนเป็นแน่มันก็เลยแบบว่าจะบ่ค่อยจะมีปัญหาปานใดนะพี่น้องเนาะคือแม่ว่าบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่คนลาวส่วนที่บันคิดนะพี่น้องนะคะบางกลุ่มเนาะที่บันคิดว่าคือพอง่ายบ่อยากจะให้เห็นแค่ว่าคืออยากได้ลายได้กินทอก๋อยนะพี่น้องอยากได้อย่างน้อยๆได้กินทอโปเมอร์เนาะอย่างเช่นที่เพิ่นคำเพิ่นว่าคืออยากได้ลายได้กินทอก๋อยก็คือแบบว่าเอาแบบพอคนที่แบบว่านักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติคนไทยยังไปนี่ก็คือแบบอุ้ยหวังแต่ว่าอยากได้เงินอะไรยังประมาณนี้ทุกคนด้วยที่แบบว่าอยากได้เงินอยากได้เงินไปได้แล้วก็แล้วไปคือครั้งนึงก็จบคือเฮาเห็นแค่ครั้งนี้แหละครั้งหน้าก็บ่เห็นอย่าสู่คิดแบบนั้นนะเพื่อนพี่น้องนะคะคือคนเฮานะทุกคนถ้าเฮาจะเจริญได้หรือว่ามีความทีแบบว่าอาจจะเลื่อนหุ้งเฮืองบ่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าขายบ่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานทำการสิ่งแรกที่เฮาจะต้องมีให้กันและกันคือความจริงใจคือการช่วยเหลือคือการแบบว่าเอื้ออาทรต่อกันนะคะทุกคนนั่นแหละทุกคนครั้งแรกมีความประทับใจเชื่อว่าครั้งต่อไปต้องมีแน่นอนนะคะพี่น้องนะคะอย่างเช่นนะคะการที่เฮามีความหักเอียงกระแดแต่นะทุกคนคือเวลาที่ไปทานข้าวกับแฟนนะยกตัวอย่างถ้าเราไปเจอครั้งแรกรู้สึกประทับใจรู้สึกแบบถูกใจน่าสนใจอะไรประมาณนี้น่าค้นหาก็ต้องเจอกันอีกครั้งต่อไปใช่ไหมคะทุกคนอย่างเช่นเราไปกินก๋วยเตี๋ยวมันรู้สึกว่ามันอร่อยนะแต่รู้สึกว่ามันยังมีอีกจุดๆนึงอ่ะที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปกินอีกมันได้ไปแน่นอนนะคะทุกคนอย่างเช่นนะคะเพราะว่าก็เป็นคนนึงเนาะที่ท่องเที่ยวนะที่ไปถ่ายคลิปเพราะว่ายังบอกเลยว่าบางสถานที่เพราะว่าก็จะไปซ้ำๆไปแล้วไปอีกนะอย่างเช่นคือท่าน้ำนนท์นี่เพราะว่าจะไปบ่อยมากตอนที่เป็นวัยรุ่นนะตอนที่อายุแบบ10กว่าปีอ่ะ18 19เนี่ยโอ้โหทำงานโรงงานไปตลาดน้ำนนท์นี่แทบทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์ไหนที่หยุดงาน2อาทิตย์หยุดครั้งคือไปทุกครั้งเลยนั่งเรือนั่งรถไฟนั่งรถเมไปทุกคนนั่งรถเมไปนะคะทุกคนคือเราไปแล้วไปอีกเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ดึงดูดใจและกับแบบเอียงต่างๆเหตุให้เฮาหลายทีเนาะก็คือต้องไปนะพี่น้องนะคะอย่างเช่นวัดวาอารามเป็นยังนักท่องเที่ยวถึงได้มาเที่ยวไทยแบบลังไลปันเทน้ำเทท่าก็เพราะว่าเกิดความประทับใจนะทุกคนอย่างเช่นถ้าเฮาไปเที่ยวแล้วเนี่ยเขาไปพอร้านขาร้านค้าที่แบบว่าบริการดีหรือว่าอาหารอร่อยจริงๆนะทุกคนการที่บริการดีนี่ราคาที่แพงนี่สำหรับแพรวายอมจ่ายนะถ้าบริการดีนะพี่น้องนะคะกับบ่แตกต่างเลยสำหรับเงินกีบของคนลาวเขานี่บางครั้งนี่เขาบอกว่าร้อยสองร้อยนะคะทุกคนสำหรับคนไทยแพรวาบอกเลยมันเป็นเหลืองทีบ่ได้มีหยังทีมากมายเลยนะพี่น้องนะคะแต่ว่าบางครั้งก็ห้องเกินห้องแพงเกินไปอย่างเช่นร้านค้ายเนี่ยสมตำที่เว้าไปนี่บางครั้งก็ขายแค่จานละ20,000กีบก็คือประมาณในราว40บาทแต่บางบอนก็ขาย50,000กีบคือบอนแต่ละบอนมันก็บ่คือกันอันนี้คือเพว่าได้ไปสัมผัสด้วยตนเองนะทุกคนก็อันนี้ก็คืออย่างเช่นคำที่เว้าเว้าเนาะทุกคนอยากได้หลายได้กินทอก๋อยอยากได้น้อยได้กินทอโปเมอร์คืออยากได้น้อยนี่เฮาก็คือกินนานๆทุกคนกินนานๆพี่น้องนะคะก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเฮาก็คืออยากจะบริการให้มันดีอยากจะให้เพื่อนประทับใจคนเรานะทุกคนเฮาบ่ฮู้ว่าเฮาจะเห็นกันอีกกี่ครั้งอีกกี่หนแต่ในวิเวลาที่เราเห็นกันแล้วครั้งแรกเชื่อเถอะนะคะทุกคนว่าเราย่อมให้สิ่งดีๆแก่เขาเถอะ
นะคะทุกคนสักวันหนึ่งเขาจะต้องระลึกถึงเราแล้วอยากจะไปอีกนะทุกคนต่อให้เขาไปเที่ยวประเทศลาวอีกแต่เขาก็ยังบ่พอเฮาแต่เขาก็ยังมีหวังว่าอยากจะพบคนดีๆอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือเรื่องจริงนะพี่น้องนะคะคือสิ่งแรกที่เฮาต้องหายความประทับใจเพื่อว่าบอกเลยนะว่าเพื่อว่าไปเที่ยวประเทศไทยนี่ความประทับใจมีมากกว่าความบ่ประทับใจอันนี้คือเรื่องจริงสำหรับการที่มาทำงานในประเทศไทยถ้าเปรียบเทียบแล้วระหว่างนายจ้างที่แพรวาประทับใจกับนายจ้างที่แพรวาไม่ประทับใจมากความประทับใจมากกว่าความบ่ประทับใจแพรวาพอนายจ้างที่ดีหลายกว่านายจ้างที่บ่ดีอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเว้านะทุกคนนั่นแหละก็คือฝากไว้ให้คนเล่าบางคนนะทุกคนที่ประพฤติตนบ่ดีหรือว่าเห็นในสิ่งที่บ่ดีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนบ่เห็นประโยชน์ส่วนรวมนะคะทุกคนอย่างเช่นกรณีที่มีคนเล่าออกมาด่ามาเว้านะมันก็ฮู้อยู่แล้วว่าได้รับผลกระทบอันนั้นคือเป็นแค่ความสะใจของเจ้านะคะทุกคนอารมณ์โชโหของเจ้าแต่เจ้าบ่ได้คํานึงถึงประเทศลาวเฮาเลยหรือว่าคนลาวหรือว่าพ่อค้าแม่ขายที่เพิ่นได้รับผลกระทบหรือว่าคนลาวทุกคนบ่ว่าจะอยู่ในหรือต่างประเทศนะคะทุกคนก็ยอมได้รับความเดือดร้อนเบิดนั่นเองนะคะทุกคนเนาะโอเคนะคะ EP นี้แพรว่าก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อจ้ะรับชมรับฟังแล้วมีความคิดเห็นแนวใดนะเว้าผิดพลาดประการใดนะคะทุกคนแพรว่าก็ต้องกล่าวความว่าขอโทษขออภัยนําหลายๆเด้อชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจแพรว่านําเด้อจ้ะและที่สําคัญก็อย่าลืมซอยสนับสนุนน้องแพรว่าโดยการเบิ่งโฆษณาให้นําเด้อมีความคิดเห็นแนวใดได้รับชมรับฟังคลิปแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามารับชมรับฟังสวัสดีค่ะ